แองเชอร์นั่นเองครับว่านะสมการนี้สมการนี้คิดเกือบตายคำนวณเกือบแย่แต่สมการนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณเลยไม่ต้องเลยนะครับเข้าใจอย่างเดียวคิดก็ไม่ได้คำนวณก็ไม่ได้ด้วยไอ้ตรงนี้เห็นมันต่างกันเยอะคนละฟ้ากับดินเลยเอาล่ะจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับมันเป็นอย่างนี้วันนี้ก็ล่างไปเล่นไปเจ๊ไม่รู้เมื่อเช้านี่มีใครมาเจอก็อ้อคนนครสวรรค์สามหนุ่มมั้งมาเจอออกจากนครสวรรค์แต่เช้าก็มาเจอกันลุงหน่อคุยไปคุยมาก็เรื่องพวกนี้นะครับโอ้โหคนที่คุยก็ไม่ธรรมดาพอเวลาแตะสมการนี้ขึ้นมาเปลี่ยนไปถึงนู่นเนี่ยนอกจากนิวเคลียสก็ยังไปถึงควาร์กไปถึงควาร์กก็ยังมีอัพควาร์กดาวควาร์กอีกมันยังมีแอนตี้แอนตี้แอนทายคำเดียวกันนะแอนทายควาร์กแอนทายดาวควาร์กแอนทายอัพควาร์กแปลว่าวิทยาศาสตร์มันมีขั้วตรงข้ามเสมอนะครับไม่มีไปไหนก็เป็นขั้วตรงข้ามหมดไม่สามารถที่จะลงเอยแบบอะไรนะแบบสมบูรณ์สมบูรณ์กับสมบูรณ์ก็น่าคิดเหมือนกันลองดูนะครับว่าสมการ e เอฟซียกกำลังสองตัววัดลำเทียมที่เขียนเอาไว้พอจะมองเห็นไหมครับเห็นใกล้ๆนะเนี่ยสรุปผมก็แค่อยู่แค่นี้ฮะไอ้สมการเนี่ยเขียนไม่แค่สี่ข้อเองนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูสิครับแค่นี้ผมถือว่าสมบูรณ์หมดแล้วนะไม่ได้ยากเลยฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวนี้นะครับทำไมบางคลิปท่านจะเห็นโจเขาเรียกว่าสมการ e ที่ mc ก็สองคือสมการลวงโลกสมการไอน์สไตน์ลวงโลกก่อนนี้ต้องบอกว่าไอสไตน์กับลุงหงอกอะไรที่มันคล้ายกันก็หัวหงอกเหมือนกันนะที่มันคล้ายกันไม่เหมือนหรอกแต่มันคล้ายนะไอสไตน์ก็ฆ่าไปไงสูบยาฆ่าไปนะลุงหงอกก็เติมเชื้อเพลิงนี่ไงเนี่ยที่มันพอที่จะเรียกว่าคล้ายกันได้แต่มันไม่เหมือนแน่นอนอยู่แล้วนะครับยังไงผมก็ไม่บอกก็เหมือนไม่เหมือนได้ไงนะไอสไตล์ขับไปลุงหอบคีบบุหรี่โอเคนะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบอย่ามาถือสาผมนะครับเรื่องพวกนี้มันเรื่องอย่าถือสาผมผมเกิดมาเพื่อการท้าทายแคนเซอร์ที่เขาพูดถึงนะครับแคนเซอร์คือมะเร็งนะครับผมเกิดมาเพื่อท้าทายตรงนั้นบอกให้ทราบเอาไว้นะครับใครจะคิดเหมือนลุงหอบเขาจับมะเร็งยัดกันโอ้โหไปเลือดก็ไปเป็นมะเร็งเลือดเข้าไปแล้วไปตับก็มะเร็งตับไปไตก็มะเร็งไตไปกระเพาะก็มะเร็งกระเพาะไปลำไส้ก็มะเร็งลำไส้ไปปอดก็มะเร็งปอดไปกระดูกก็เป็นมะเร็งกระดูกเอาสิไม่รู้นะวันนี้เออามาเทิง 99% ไหมดีไหมพอตายปุ๊บก็บอกว่าเป็นมะเร็งหมดโอ้โหหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นครับแปลว่าเอาไม่อยู่แล้วเรื่องของมะเร็งเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วแล้วลุงออกเกิดมาท้าทายทีเนี่ยใช่ไหมครับมันต้องท้าทายเรื่องนี้มันพลิกขั้วไปเลยแหละครับให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยเอาชีวิตมันเดิมพันเหมือนกันละวะประมาณนั้นครับใช่ไหมครับเพราะมันโอ้โหกินวงกว้างมากไปกันทั้งโลกของนุชใบนี้นะผมทราบไว้นะครับนมก็เป็นมะเร็งนมใช่ไหมครับอะไรเป็นมะเร็งไปหมดทุกวันเนี่ยจะอะไรคอก็เป็นมะเร็งคอลูกหมาก็ต่อมลูกหมาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาอีกโอ้ยตายเลยกูไปไหนไม่รอดแล้วไม่มีทางออกแล้วไม่มีทางไปแล้วตันอย่างเดียวประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะฟัง EMC สแควร์ก็ให้ดูมันเป็นอย่างเงี้ยข้อที่1สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกัน
เนี่ยอธิบายสมการทั้งหมดมาเป็น4ข้อข้อที่1สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันนี่ไงบุหรี่ทั้งแท่งนี่คือสสารเนี่ยพลังงานก็อยู่ในบุหรี่นี่แหละภาษาพุทธศาสตร์ก็คือบุหรี่แท่งนี้ก็คือรูปน้ำก็อยู่ในบุหรี่นี่เหมือนกันก็คือเรื่องรูปกับน้ำนี่ที่มันตรงกันเป๊ะเลยนะครับสสารกับพลังงานภาษาพุทธศาสตร์คือรูปกับน้ำมันอยู่ในสิ่งที่เดียวกันคำที่ท่านพุทธทาสบอกว่าพระพุทธรูปก็คือรูปพระพุทธรูปบังพระธรรมก็คือรูปมันบังนามอยู่หรือในรูปมีนามในสสารมีพลังงานนั่นแหละเหมือนกันเลยครับภาษาคนนี้มันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเห็นไหมฮะท่านพุทธทาสบอกว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมผมเก็บทันทีแล้วนะให้รู้ไว้ผมจะเข้าใจทันทีเลยนับจากวันนี้ถอยหลังไปประมาณสักเกินกว่า15ปีก็แล้วกันไม่รู้ใครหนังสืออะไรให้มาให้อ่านเป็นลักษณะขนาดเล็กๆพ็อกเก็ตบุ๊กกี่หน้าเอง15ไม่ถึง20หน้าหรือว่า25หน้าอย่างมากผมก็เปิดไปเรื่อยแหละในหนังสือนั้นน่ะเนื้อหาก็มีอยู่ว่าศาสตราจารย์นายแพทย์อะไรวสีใช่ป่ะชื่ออะไรไม่รู้ท่านเก่งเรื่องเลือดนั่นน่ะท่านได้ศาสตราจารย์พ่อเลือดนั่นน่ะเขียนนี่คือท่านเป็นอะไรเป็นหัวหน้านักเรียนนักศึกษาแพทย์ที่ศิริราชแน่นอนนะฮะก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์นู่นนี่นั่นมาเทศมาอะไรต่างๆนะมาให้โอ้ความรู้อะไรประเวศวสีประเวศนายแพทย์ประเวศวสีใช่ไหมนั่นแหละเอาไว้หัวหน้าห้องแพทย์ก็แล้วกันเป็นผู้ที่รวบรวมภาษาทั้งพุทธทาสบรรยายธรรมนิเทศให้ฟังนั่นแหละครับทั้งหมดก็เป็นหนึ่งเล่มนะแต่ผมก็เปิดไปเรื่อยผมไปเจออยู่คำเดียวจริงๆผมอ่านไม่จบหรอกมันเป็นไฮไลท์ตัวเริ่มเทิมพระพุทธรูปบางพระธรรมเท่านั้นนะครับผมวางทิ้งเลยทั้งเล่มเลยผมไม่อ่านต่อเลยนายแพทย์ประเวศวสีโอเคเป็นผู้ที่รวบรวมไม่รู้ใครอะไรมาให้ผมก็แปลกใจอยู่เฉยก็มีคนมาให้นี่ดีกว่าก็เก็ททันทีเลยอ๋อนี่เหรอพระธรรมก็คือคำว่าพระพุทธรูปเนี่ยนี่คือสสารก็คือวัตถุก็คือสิ่งสมมตินั่นเองครับอย่าไปไกลสิ่งสมมติมันจริงตามสมมติทีนี้พระธรรมคือปรมัตถ์ปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในสมมตินั่นเองครับเห็นไหมละใครเนี่ยไปได้ภาวะปรมัตถ์มาไม่รู้ลุงหอกบอกว่าลุงหอกได้ก็แล้วกันใครทำใหม่ทีเดียวใช่ไหมปรมัตถ์เนี่ยโอเคนะก็อธิบายข้อหนึ่งให้ฟังว่าสสารกับพลังงานสิ่งเดียวกันนั่นคือกลุ่มวิทยาศาสตร์โดยพวกยิ่งนักฟิสิกส์หนึ่งในนั้นคือไอน์สไตน์ที่มันคนพูดเอาไว้โอ้ยหลายๆคนทุกคนก็พูดอยู่แล้วตรงนี้อันเดียวกันอยู่แล้วล่ะครับนะฮะเนี่ยทีนี้มันมีคำหนึ่งรัตเทอร์ฟอร์ดนะรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเกิดก่อนไอน์สไตน์นะบอกให้รู้ไว้นะครับในนิวเคลียสก็คือสสารนั่นแหละอย่าไปไกลในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99%บางทีบางจังหวัดก็บอกว่ามีถึง 99.99% ลุงหมอบอกว่ามี 100% เกินต่างหากด้วยในนิวเคลียสแปลว่ายังเกินนักฟิสิกส์รัตเทอร์ฟอร์ดอยู่นะนี่เขาพูดมาเกินกว่า20ปีด้วยคำนี้นะครับ